ไปทำงานไปทำงานไปแฟนมีตไปแฟนมีตเป็นไงครับแฟนมีตครั้งแรกในที่นู่นโอ้ก็แฟนๆแบบมาจากหลากหลายที่เลยเพราะตรงนั้นแบบเป็นยุโรปอะไรครับก็ไม่ได้มีแค่คนอิตาลีก็แบบมีคนเบลเยียมเยอรมันออสเตรียอังกฤษอะไรก็คือแบบมาจากหลากหลายที่เลยแล้วก็แฟนๆเนี่ยให้การต้อนรับแบบอบอุ่นมากก็ขอบคุณมากมากนะครับใช่แล้วเราก็ไปทำงานนะครับแล้วเราก็ได้แวบไปเที่ยวด้วยก็ถือว่าเป็นกำไรของพวกเราแล้วสั่งแฟนให้การต้อนรับดีแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างครับอากาศหนาวกำลังดีเลยครับเป็นใจมากใช่คือตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าแบบว่าจะไปเจอ1องศาแต่สุดแล้วอ่ะไปเจอประมาณ15ถึง40ประมาณนั้นใช่ซึ่งเขาบอกว่าเราโชคดีมากนะจริงๆมันเป็นอากาศที่เที่ยวกำลังสนุกอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งคุณสองคนก็ทำการบ้านไปอย่างดีมากเรื่องโซ่โอ้โหบุ๊กทำก่อนนั้น2อาทิตย์แล้วใช่ใช่ยังไงไปบ้านขนไปกี่ชุดคุณบุ๊กบุ๊กขนไป4ให้ปอดยืมไป1แฟชั่นเซ็ตครบไหมที่เราเตรียมไปนะครับแฟชั่นเซ็ตครบไหมที่เราเตรียมครบครับครบหนึ่งปอดเตรียมไปกี่ชุดครับผมเอาไป4ชุดเหมือนกันครับยืมบุ๊กชุดนึงแล้วผมแบบว่าวันเดย์มิราเคิลแต่เหมือนสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ใช้เพราะคุณก็ต้องถอดที่ระเบียงโอ้ยอะไรครับมันท้าลมหนาวอากาศมันไม่หนาวมันร้อนมันร้อนอยากทำมิชชั่นใช่ไหมขอหน่อยฮะขอหน่อยนานไปครั้งแรกเลยดีกว่าได้ไปยุโรปก็ขอสักนิดนึงแล้ววะอะไรเขาไม่เล่นไปเล่นในหัวไงคือต้องทำตามธรรมเนียมเหรอครับแบบใครไปยุโรปคือต้องแบบถอดเสื้อที่ระเบียงริมระเบียงมุมระเบียงแบบนั้นมันไม่มีในไทยไงโอ้แบบอยากได้แบบประดับ IG เราสักนิดนึงอะไรเงี้ยคือทำกันบ้านไปแล้วใช่ครับตอนแรกคุณบุ๊คคุณล่ะครับคุณไม่มีถอดเสื้อริมระเบียงเหมือนปีหน้าแล้วกันครับทำไมปีนี้มันถึงไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยคุณครับเพราะว่า enjoy eating ไปหน่อยฮะแต่คุณก็ฟิตหุ่นตลอดเวลานะคุณชมเยอะอยู่นะเพราะว่าดูจากสตอรี่ไอ้ไม่เรียกว่าฮะอะไรอะไรติดคอมันไม่แบบนี้เหรอแล้วก็แต่คุณก็ฟิตหุ่นตลอดเวลานะคุณบุ๊คหรอบุ๊คส่วนมากแบบว่าจะฟิต3เว้น1เดือนเลยใช่ก็เลยแบบคุณอาจจะยังไม่ดีขนาดนั้นก็เลยหลีกทางให้คุณตอนแรกถามแล้วว่าคือจริงผมถ่ายไว้2แบบนะไอ้บุ๊กลงอันไหนดีวะผมบอกลงถอดเสื้อไปเลยสกามเก็บไว้ไม่เป็นไรคือใครถ่ายให้ว่าบุ๊กถ่ายให้ลูกเขาผมก็ถ่ายก็คือต้องถ่ายแล้วก็ทำสกรีนด้วยว่าลงได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยหรอถามเขาเลยว่าไหนดีกว่ากันเลยเขาก็เขาบอกเลือกให้ก็ลงอันนั้นแหละมุกยากไหมครับการที่เป็นช่างภาพการมุมจัดแสงอะไรเงี้ยการบีบงานไม่ยากจริงๆแบบจริงแถบนู้นอ่ะประเทศเขาแสงสวยอยู่แล้วใช่มันก็ถ่ายง่ายจริงๆถ่ายอะไรก็สวยเอาจริงๆไปลงครั้งนี้เราไม่ชินไงเราไม่เคยเห็นอะไรแบบหรือว่าในแบบดีด้วยหรือเปล่าในแบบดีหรือเปล่านี่สมองไหลกันปะเนี่ยไม่จะชงเข้าให้ได้เลยนะเป็นที่ในแบบหรือเปล่าเป็นที่ในแบบหรือเปล่ามันอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเขาหล่ออยู่แล้วอ่ะของเราก็ต้องดีประมาณนึงไม่งั้นถอดก็อาจจะดรอปได้ไม่ต้องถามพวกอีกแบบนึงที่ถ่ายไปสองแบบใช่ป่ะอีกแบบนึงที่ถ่ายมันคือยังไงอ่ะอันนี้มันเลิศกว่าอีกแบบอันนี้มันเลิศกว่าอีกแบบใส่เสื้อกล้ามหนูก็ให้ถอดไปเลยลบทิ้งไปครับผมใช่แล้วมีบนแบบกดลงกดหลังอะไรอย่างเงี้ยในเขาขำใช่ไปคิดคอนเทนต์มาบอกว่าเราไปแบบแลนด์มาร์กไหนเนี่ยอุ้มกูไหมแล้วก็แบบถ่ายคอนเทนต์เล่นกันอะไรเงี้ยใช่ก็ขอเป็นคนคิดไหวโอ้ไหวอะไรวะอยู่2วิผ่านกล้องปุ๊บวางกูแทบไม่ถึงในนาทีเนี่ยบ้าปะเนี่ยทำไมถึงคิดคอนเทนต์แบบนี้ไปเห็นมาแล้วเฮ้ยมันน่ารักดีอะไรเงี้ยใช่ก็เหมาะกับคู่ของเราดีดีครับก็ดีรอบหน้าเดี๋ยวไปทำกล้วยนะครับรอบหน้าคู่ทำกล้วยได้ครับผมเหนื่อยร้อนแล้วรอบหน้าเป็นคิวของคุณแผนหน้าแล้วใช่ไหมคุณก็ต้องไปตากล้องคุณบุ๊กใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวผัดกันถ่ายเดี๋ยวผัดกันถ่ายอันนี้ถอดบนอันนี้ถอดล่างเฮ้ยโอ้ยจับแล้วข่าวไปแล้วกลับไปที่เรื่องของแฟนมิตรเราบ้างดีกว่าครับเป็นไงที่ไหนวะโอลิเฟนใช่ไหมโอลิเฟนแฟนมีตโอลิเฟนแฟนมีตครับใช่ครั้งแรกที่ไซตามะครับใช่ญี่ปุ่นใช่ก็วันที่9นี่แล้วยังไงก็ฝากด้วยใช่แต่ว่ามีให้อะไรเซอร์ไพรส์ไม่รู้มาจากไหนไม่มีก็รอตามหน่อยครับก็วันที่9ครับผม
ใช่แต่ว่าเดี๋ยววันที่7นี้เราก็ต้องบินไปแล้วแฟนๆก็คือมีการติดแท็กรอแล้วอ่ะใช่หรอไม่เห็นยังไม่เห็นเลยนี่ไม่เห็นโบแล้วนี่ใช่หรอมีกลุ่มลับแล้วอยากจะย้อนกลับมาเป็นอิตาลีนั่นเองอ๋อครับผมอิตาลีเหรอเป็นไงบ้างโอ้พูดนิดนึงแสดงว่านี่ไม่ได้คุยกันมาแน่เลยนะเมื่อกี้เห็นงุ้มงิ้มกันอยู่ตอนแรกคุยกันแล้วปล่อยกันให้ดื้อเอาใหม่เอาใหม่เรามารีวิวแฟนมิตรอิตาลีกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อแฟนน่ารักมากใช่ๆแล้วก็แฟนๆก็เหมือนแบบรอพวกเรามาสักพักแล้วเพราะว่าเขาเป็นแฟนซีรีส์โอลิเฟนเลยก็กระแสโอลิเฟนมันดันไปเปิดตลาดบ้านเขาได้ด้วยเราก็แบบดีใจมากที่ได้เป็นคู่แรกของ GMM TV นะครับซึ่งเราก็ลองอินเสิร์ตถามเขาแล้วว่าถ้าพวกเรามารอบหน้าเนี่ย2คนเนี่ยอาจจะแบบเหงาไปไหมอ่ะถ้าแบบอยากให้แก๊งโอลิเฟนมาด้วยไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบกรี๊ดกันลั่นเลยแหละครับใช่ไปอ้อนเขาแหละไปอ้อนเขาแล้วใช่ก็เขาก็แบบอยากให้มากันอีกอะไรเงี้ยแล้วมีน้ำตาบนเวทีไหมเพราะพวกเราก็ขึ้นแบบนั่งเพียงอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยไปนั่งเถียงกันบนเวทีด้วยเถียงอะไรไม่รู้ครับไม่เปื่อยเลยแต่ว่าจริงๆแบบเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆเลยครับจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราคิดไว้ว่าวัฒนธรรมยุโรปเขาอาจจะไม่ได้เฮ่เหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราไปเจอคือแบบโอ้โหเขาลุกขึ้นเขาตบมือเขาแบบเขาต้องพูดว่าเขาร้องไม่ได้เขาก็พยายามจะร้องส่วนถ้าเขาร้องได้เขาตะโกนเลยคือตอนแรกเราเข้าใจว่าแบบคนฝั่งยุโรปอาจจะ privacy ค่อนข้างสูงเพราะว่าไม่รู้ครับเราที่เราได้ยินมาเลยแต่ว่าพอมันเป็นงานที่เขาตั้งใจมาเป็นแฟนมิตรเขาก็แบบจอยสนุกใช่แต่ตอนแรกเราก็มีความแอบเครียดพอสมควรในการก่อนที่เราเตรียมตัวไปสุดๆเรียกว่าตื่นเต้นดีกว่าแฟนๆเขาจะเป็นฟิลไหนนะเราก็อยากรู้อะไรเงี้ยจะมีใครมาไหมก็เชื่อก็คือมาเต็มเลยแบบเต็มเลยเลยผมก็ตกใจมากเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีโมเมนต์เถียงกันบนเวทีด้วยจำไม่ได้แล้วไม่มีใครอัดคลิปไว้ด้วยนะจำไม่ได้แล้วเถียงอะไรผมก็จำไม่ได้มันเถียงเลยเปื่อยอ่ะเออความรู้จักอะไรกันบ้างเฮ้ยไม่เอาสิเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าตีกันไหมด้วยความที่เรากล้าพูดด้วยแหละพอเราแบบว่าพอมันเขาเรียกว่าความสนิทมันทำให้บางทีมันก็เสียงกันจริงนะคือแบบมันเหมือนเรากล้าพูดทุกอย่างออกไปอะไรเงี้ยใช่ๆหยุมกันบ่อยไหมคู่คุณด้วยความที่มันสนิทกันแล้วเป็นเพื่อนกันด้วยบ่อยแต่หายง่ายก็แค่แบบแป๊บๆลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบคิดคนละแบบใช่ชอบคิดคนละแบบส่วนมากใครเป็นคนมองมันแบ่งกันนะเนาะหายเองหายอัตโนมัติหรอมันหยุมแบบอะไรครับมันก็มันเที่ยวหรอความเชื่อใครความเชื่อมันเนี่ยแล้วเราก็มาโต้วาทีแข่งกันแล้วใครชนะก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผมอ่ะเคยทะเลาะกันแรงแบบว่าแบบไม่คุยกันนานมากสุดกี่วันโอ้ผมไม่ได้เนี่ยวันนะเป็นเดือนนะจริงบ้างนานแล้วหลายเดือนแล้วมันทำให้การทำงานมันยากขึ้นป่ะหรือว่าแบบไม่คุยกันแบบหลายเดือนอย่างเงี้ยไม่มีครับก็งานเราแยกได้เรื่องส่วนตัวเราเก็บไว้พอเข้างานปุ๊บคุณ5 4 3 2คุณก็เข้าหน้ากันเลยเหรอตอนนี้ทะเลาะกันอยู่มั้ยเนี่ยตอนนี้ไม่ๆๆไม่มีไม่ส่วนมากเรื่องจะทะเลาะกันแบบมันเรื่องอะไรส่วนใหญ่มันเป็นแบบว่าถ้าเป็นฟิลมันก็เหมือนแบบคนทั่วไปแบบมันอยู่พอมันทํางานด้วยกันใกล้กันมากก็แบบเรื่องเลื่อยเปื่อยแบบเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรเงี้ยเรื่องที่มันแบบ1รอบ2รอบ3รอบมันยังมีอีกมันก็เลยแบบเราโตแล้วไงเราก็แบบไม่ค่อยอยากจะพูดเลยเคยมานั่งกอดคอปรับความเข้าใจแล้วร้องไห้ด้วยกันเลยกอดเนี่ยร้องไห้เลยโอ้โหจังก้าวมันตามไม่ไหวอย่างไรเราก่อนมันก็ไม่ได้เชิญผมว่าฟอนร้องก่อนไม่มีไม่เคยร้องแรงตาจระเข้ผมมีแต่คนนี้กอดคอร้องรักกูเปล่าหน้าบุ๊กเหมือนมีอะไรอยากจะพี่เลยแก้ไขผมไม่คิดด้วยแต่ผมร้องไม่ได้เหนื่อยเถียงเอาจริงแต่ผมเป็นคนมีหลักฐานไงแต่จะบุ๊กแต่จะบุ๊กพูดสิบุ๊กฮะพูดสิครับบุ๊กยอมฮะยอมเขายอมทำไมบุ๊กชอบยอมเพื่อให้ปัญหามันจบใช่ใช่คือบางทีมันเถียงกันเล่นๆอย่างเงี้ยบางทีมันเถียงกันจริงไงเราก็เริ่มรู้แก้วแล้วยอมเขาไปดีกว่ากี่ปีแล้วกับมิตรภาพของเราสองคนบุ๊กกี่ปีวันนี้คุณตอนแรกเข้าใจว่า16แต่มันมีไปงานนึงเรามานั่งคิดคำนวณกันจริงๆอ่ะ23ครับใช่คุณอนุบาลตรงนี้อนุบาล1 3ขวบอนุบาล2 4ขวบแล้วก็ลบไปเลยไงฮะก็นั่นแหละคือที่รู้จักกันมาคือตอนนี้คือรู้ใส่รู้ภูมิกันหมดแล้วนะคุณ2คนน่ะใช่รู้มือแล้วรู้มือแล้วอุ๊ยแล้วก็สู้มือมั้ยแล้วก็สู้เดี๋ยวนะหนูอย่าพูดอะไรเยอะคำแบบนี้ออกมาเฮ้ยมันพูดเยอะน
เออไม่ต้องกับตอมอยู่กันมาเกินข้อนชีวิตเนาะ83% ครับ83% เอา 3% มันอายุไรอายุเรียกเรียกมาตอนนี้ทุกวันนี้คุณประสบความสำเร็จด้วยกันนะคุณอยากจะบอกอะไรที่อยากไม่เคยอยากจะบอกกันโอ๊ยไม่บอกตรงนี้ไม่บอกตรงนี้ขอร้องอยากฟังเผื่อมันไม่เอาไม่เอาเผื่อน้ำตาไม่เอ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 าเหรออ่ะคุณบุ๊กก็ไม่บอกคุณก๊อตเนี่ยบอกอะไรเขาไหมมึงอย่าซ่าอย่าประกาศมาเล่นกับพ่อเออรักกันจริงไหมเนี่ยคอนเทนต์ถามคนเรื่องท้ายแล้วสุดท้ายแล้วกีฬากันกีฬากีฬาก็วันที่23เป็นไงบ้างนิ้วอะไรเงี้ยซ้อมไม่ถึงไหนแล้วก็23ธันวาคมนี้นะครับก็อาการนิ้วซ้อนก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่แต่ว่ายังกลับไปซ้อมไม่ได้เพราะว่าแบบมันยังกำไม่สุดอะไรเงี้ยกลัวแบบถ้าโดนอีกมันจะหนักกว่าเดิมใช่ก็เลยต้องพักซ้อมไปก่อนคิดว่าจะทันไหมทันคิดว่าทันเพราะว่าบุ๊กก็ไปแบบ follow up ตลอดอะไรเงี้ยแล้วกีฬาอื่นหลังจากแอบดูเพื่อนๆซ้อมไหมคะไม่ได้ดูเลยใช่ไม่ได้ดูเลยแต่ว่าทีมสีดำอะครับบาสเกตบอลก็นัดซ้อมกันเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าบุ๊กก็อาจจะไม่ได้ไปซ้อมกับเขาอะไรเงี้ยก็ขอจอนทักไปก่อนใช่หมอว่าไงบ้างหมอบอกว่ามันโซนครับแบบเหมือนเอ็นมันอักเสบใช่แล้วแบบว่าเราก็พยายามใช้ให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาใช่ไหมว่ามันต้องนานเท่าไหร่ใช่ครับใช่แล้วคิดว่ามันจะทันวันที่ทันแหละก็ยิบทันแหละทันแหละเออเพราะนี่มันก็พอมันกำได้แล้วครับแต่ว่าถ้าสมมติเราอย่างเงี้ยมันจะเจ็บใช่ก็อันนี้ล่ะคะโค้ชไม่ลงสนามครับเฮ้ยผมไปศึกษาแทคติกอย่างเดียวถ้าผมเล่นเนี่ยผมเก่งเกินก็อยากให้ทุกคนแบบเล่นในเป็นประการให้มันสูสีดีกว่าครับถ้าเราลงเล่นล่ะเราชนะแน่นอนเออถ้าพูดอะไรเราผมนี่แหละครับลงอะไรลงกีฬาอะไรลงกีฬาอะไรผมก็เก่งชักกระเยอดีดลูกแก้เออไม่ได้กีฬาแต่ว่าไปสรุปแน่นอนเนาะใช่ใช่นอกจากกีฬาก็จะมีมินิคอนเสิร์ตมีมินิคอนเสิร์ตใช่ครับใช่มีโชว์ด้วยแบบว่าใครที่มาก็รับรองว่าสนุกแน่นอนไม่ได้มีแค่กีฬาก็มีแบบคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตแล้วก็มีทอล์กด้วยอะไรเงี้ยใช่โอเคโอเคอินเสิร์ตหน่อยค่ะ